ในกรณีที่ต้องการแทรกรูปทรงกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ก็สามารถใช้เครื่องมือในการวาดภาพได้โดยคลิกคำสั่ง insert เลือก drawing new ก็จะปรากฏพื้นที่สำหรับวาดภาพโดยเราสามารถเลือกแทรกเส้นหรือรูปทรงโดยคลิกปุ่มไอคอน line หรือ shapeซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีหลากหลายรูปแบบคลิกเลือกแบบรูปทรงแล้วคลิกลากเพื่อวาดรูปทรงลงบนพื้นที่ทำงานเราสามารถคลิกค้างบนรูปทรงแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งคลิกค้างปุ่มบนขอบของรูปทรงลากเพื่อปรับขนาดรูปทรงได้นะคะสามารถจัดรูปแบบรูปทรงได้ที่เครื่องมือในการจัดการรูปทรงไม่ว่าจะเป็นการใส่สีรูปทรงใส่สีเส้นขอบรูปทรงขนาดเส้นขอบรูปแบบเส้นขอบสามารถใส่ข้อความในรูปทรงได้โดยคลิกที่รูปทรงแล้วพิมพ์ข้อความแล้วก็สามารถจัดรูปแบบของข้อความได้โดยเลือกข้อความไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษรปรับขนาดตัวอักษรทำอักษรตัวหนาตัวเอียงทำเส้นใต้ใส่สีตัวอักษรสีทาบอักษรหรือไฮไลท์รวมทั้งการจัดรูปแบบย่อหน้าทั้งการจัดการวางแนวข้อความในแนวนอนหรือแนวตั้งหรือจะเป็นการจัดรูปแบบย่อหน้าอื่นๆก็ได้นะคะสำหรับการใส่ข้อความในส่วนของการวาดภาพอาจจะใช้วิธีการใส่ข้อความโดยการแทรกกล่องข้อความโดยคลิกที่ไอคอน text box คลิกลากเพื่อวาดกล่องข้อความลงบนพื้นที่ทำงานแล้วพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความแล้วก็สามารถจัดรูปแบบของข้อความในกล่องข้อความได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบอักษรปรับขนาดอักษรทำตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงทำเส้นใต้ใส่สีตัวอักษรสีทาบอักษรหรือไฮไลท์รวมทั้งการจัดรูปแบบย่อหน้าอื่นๆสามารถแทรกรูปภาพโดยคลิกที่ไอคอน Image ซึ่งก็สามารถแทรกจากแหล่งที่มาต่างๆได้เหมือนกับการแทรกรูปภาพในเอกสารปกติเช่นคลิกที่ Shoot an Image to Upload เพื่อเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือเลือกรูปภาพใน Google Drive ภาพที่เลือกก็จะมาปรากฏบนพื้นที่วาดภาพซึ่งก็สามารถคลิกค้างบนภาพแล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของภาพได้คลิกค้างปุ่มบนขอบของภาพลากเพื่อปรับขนาดของภาพ
สามารถแทรกอักษรศิลป์โดยไปที่คำสั่ง Action เลือก Word Part ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสร้างอักษรศิลป์แล้ว Enter สามารถคลิกค้างบนอักษรศิลป์แล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งคลิกค้างปุ่มบนขอบของอักษรศิลป์ลากเพื่อปรับขนาดอักษรศิลป์ได้หมุนภาพได้สามารถจัดรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นการลงสีตัวอักษรศิลป์จัดการกับเส้นขอบทั้งสีขนาดรูปแบบเส้นขอบสามารถเปลี่ยนแบบอักษรทำอักษรตัวหนาและตัวเอียงได้เมื่อทำการวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Save and Close ซึ่งก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใส่ในพื้นที่วาดภาพจะถูกจัดเป็นกลุ่มเดียวกันและหากต้องการแก้ไขก็ให้คลิกที่ภาพวาดแล้วเลือก Edit ก็จะเข้าไปแก้ไขในส่วนต่างๆของภาพวาดได้นะคะซึ่งการวาดภาพใน Google Docs มักจะใช้ในการวาดแผนผังโครงสร้างองค์กรผัง process การทำงานหรืออาจจะใช้ตกแต่งเอกสารก็ได้นะคะ